ะเลาะกันทุกครั้งเวลาขับรถครับใช่ทำไมเพราะว่าทะเลาะครั้งแรกก็คือรถติดครับแล้วน้องก้อยเขาปวดท้องครับปวดฉี่ครับปวดฉี่ไม่ใช่ปวดฉี่ครับใช่ครับเขาหาห้องน้ำไม่ได้ครับแล้วก็เลยเป็นครั้งแรกที่ทะเลาะกันครับพอได้ใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆ3อาทิตย์แล้วเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคุณก้อยก็บอกกลับมาดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันก็ทำให้รู้จักกันมากขึ้นแต่ก็ตอนทะเลาะก็คือมันเคลียร์กันให้จบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้อะเพราะจริงผมกับน้องนี่ไม่ทะเลาะกันนานแล้วครับ5-6 เดือนแล้วที่ไม่ทะเลาะกันก็ไปทะเลาะกันที่อเมริกาเลยพี่โบใหญ่มากเลยโบใหญ่มากเลยแม่มาออกกล้องดีกว่าไหมมาออกกล้องดีกว่าก็ไปทะเลาะกันทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็คือนั่งรถนี่แหละทะเลาะกันอย่างเดียวเลยมันกดดันมันกดดันอยู่ที่ไทยไม่เป็นไม่ทะเลาะกันเลยอยู่ไทยอ่ะอยู่ไทยไม่ทะเลาะกันจะไปอเมริกาทะเลาะกัน3รอบนะ3หรือ4รอบใช่ครับเรื่องของห้องน้ำนี่นะขับรถมันเครียดพี่เลนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฝั่งขวาผิดเลนแล้วแบบเขาบีบแตรกันเก่งฝรั่งก็ชอบบีบแตรงแล้วนางเป็นคนที่ไม่ชอบความเครียดอะไรเครียดๆนางจะไม่ชอบนางก็จะแบบว่ากดดันอ่ะแล้วอยู่ดีนางก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาเลยใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็ตกใจมาตอนวิ่งเราก็ได้จะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นงงๆแต่สุดท้ายพอเคลียร์กันก็หายค่ะใช่ครับแล้วที่บอกว่าหมดไปเท่าไหร่คะหมดไปจริงๆมันก็หมดมันมีหลายอย่างไงพี่แจ็คกะลีนมันมีค่าเครื่องบินพูดชื่อต้องพูดชื่อหน่อยคุณแจ็คกะลีนไทยรัฐพูดชื่อหน่อยคุณแจ็คกะลีนเมื่อก่อนอยู่ทีวีภูแล้วมาไทยรัฐมาไทยรัฐนี่ต้องพูดหน่อยต้องพูดหน่อยหมดหลายอย่างมันมีค่าเช่ารถมันมีค่าเครื่องบินมันมีค่าอยู่เดือนนึงแล้วเราก็ต้องถ่าย YouTube ด้วยบางอย่างเราไม่จำเป็นแต่เราต้องถ่าย YouTube ก็ต้องใช้เงินนะพี่มันก็ต้องใช้เงินน่ะครับพี่เราอยากได้คอนเทนต์ที่ดีใช่ลงทุนหน่อยลงทุนใช่พี่เพื่อถ่ายคลิปนี้คือนิกกี้เป็นป๋าจริงๆไม่ได้ป๋าน้องก้อยดีมากนะเขาเนี่ยชอบแอบโอนเงินมาให้ผมก็คือเขาเนี่ยไม่เคยเอาเปรียบผมเลยก็คือบางทีก็จะมีแบบว่ายอดเงินแบบติ๊งติ๊งเข้ามาแบบไม่รู้ว่าใครโอนมาก็คือเขาเนี่ยแหละโอนมาให้คือเขาเป็นคนคือพื้นฐานเขาเป็นคนเปย์แบบว่าอยากจะเลี้ยงทั้งหมดแต่เรารู้สึกว่ามันไม่จะเป็นอะไรที่มันเป็นแบบว่าที่พักหรืออะไรที่มันใหญ่ๆมันก็ควรจะหารครึ่งแต่ถ้าไปบอกเขาว่าเขาไม่เอาเราก็เลยต้องแอบให้ใช่ครับได้คุยกันไว้แบบก่อนไปไหมว่าใครจะเป็นคนแบบออกเป็นคนหลักๆอะไรอย่างเงี้ยกับคลิปนี้จริงๆไม่คุยเลยพี่เราไม่ได้คุยเลยครับว่าใครแบบว่าจะออกค่าอะไรเพราะจริงเราเป็นผู้ชายไงถ้าอะไรเราออกอะไรได้เราก็ต้องออกแต่เขาก็จะไปสืบมาแล้วว่าอันนี้กี่บาทอันนี้กี่บาทเขาก็จะแบบแอบโอนมาให้เราอะไรเงี้ยคืนละ50,000ก็มีคืนละ50,000มันไม่ใช่แค่เรา2คนนะครับมีนัตตี้มีดรีมด้วยช่วยหุ้นไปเป็นแก๊งค่ะช่วยหุ้นกันครับหลายคนมันเป็นการช้อปปิ้งเยอะไหมช้อปปิ้งช้อปน้อยผมชอบน้อยชอบน้อยชอบน้อยไม่เพราะที่ก็ดูแบบปฏิกิริยาไม่ใช่ไม่เพราะที่อเมริกาของแพงค่าเงินมันแพงแล้วก็มีแวตเพิ่มอีก 7% ชอบน้อยชอบน้อยที่ว่าน้อยนี่เท่าไหร่ชอบน้อยจริงๆแต่พูดเขินพี่เขาไม่เยอะไม่ถึงถ้า7หลักมันถึงเพราะว่ามันมีค่าโรงแรมไหมพี่ค่าโรงแรมค่าเครื่องบินแต่ทุกอย่างเราก็เอามาเป็นงานหมดนะเครื่องบินเราก็บิสเนสคลาสแต่เราก็ถ่ายคลิปลง YouTube เราก็ได้คืนจากยอดวิวมานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเลือกช้อปที่หลักซื้ออะไรคะเลือกช้อปซื้ออะไรเวลาช้อปอย่างเงี้ยผมหรือใครเราอะผมก็ซื้อเสื้อง่ายๆทั่วไปเสื้อรองเท้ากางเกงอะไรเงี้ยที่ซื้อของให้ก้อยบ้างไหมมีไหมมีรองเท้ามีแค่รองเท้าไม่ใช่รองเท้ากับเสื้อน้องก้อยใช่ครับเออเพราะว่าไปกับพี่ตุ๋นเรามีมุม2คนคือเรื่องเห็นดิวไปไงดิวเขาสวีทกันมาแล้วเราอ๋อคุณดิวไงอ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบสวีทนะสิฉันชอบรอเล่นผมไม่ค่อยชอบสิผมไม่ค่อยชอบสวีทนะสิใช่เขาขี้เขินมากอายสมัยโรแมนติกสมัยล่าสุดของนิกกี้คือเป็นยังไงคือถ้าสมมติว่าหนูถ่ายรูปแล้วหนูจับมือเขาสะบัดออกเลยเพราะเขารู้สึกว่ามันเลี่ยนเขาไม่ชอบอะไรเลี่ยนๆเขาชอบไปทางแบบตลกเฮฮาซึ่งเราก็รู้ว่ามันเป็นทางของเขาไม่ค่อยชอบเลี่ยนๆนะสิใช่ไม่ใช่ทางแต่ว่าก้อยเองก็ต้องพยายามหาโมเมนต์เหมือนกันหนูเหรอคะเรื่อยๆเลยค่ะก็จ้าของหนูทำใจได้ไม่ก้อยกับนิกกี้แบบว่ามีสไตล์แบบนี้กับชีวิตไม่คือก้อยว่าเขาแค่ไม่ชอบเวลาออกกล้องหรือเจอคนเยอะๆแต่ถ้าอยู่2คนอะไรเงี้ยเขาปกติแต่เวลาเขาอัดยูทูบกับผู้หญิงนั่นแหละคุณแจ็คกาลีนคุณแจ็คกาลีนอย่าไม่เพราะว่าใน YouTube ก็คือมือไปแล้วอ่ะมัน
ว่าต้องสัมภาษณ์แขกรับเชิญนิดนึงอย่างเงี้ยพูดซิว่ามันยังไงอย่าไปพูดนี่เขาไม่เคยดูงานผมเลยนะนี่เขารู้เพราะคุณแจ็คการีเลยนะหนูว่าปล่อยมากเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นงานของเขาแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูเลือกไม่ดูดีกว่าเพราะถ้าดูแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นพอยต์อะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าถ้าเขาเลือกตัดสินใจแล้วงานเขาแล้วหนูปล่อยแต่ถ้ามีอะไรมาเข้าหูเข้าตามก็จะมีบ้างเคยดูมาไม่ถามจริงเคยดูแวบๆมาชักช่วงแรกๆดูแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับผู้ชายคนนี้หนักเหมือนกันนะเอ๊ะแต่เราก็รู้สึกว่ามันคือทางของเขาคนดูชอบเขาที่เขาเป็นตัวเขาธรรมชาติแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งของเขาพี่เบาลงมากไหมเบาลงเยอะพี่เบาลงเยอะเมื่อก่อนนั้นหนักกว่านี้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่หนึ่งเกรงใจเขาแล้วก็โลกโซเชียลเขาก็แรงขึ้นเยอะถูกไหมล่ะอ้าวถูกไหมล่ะพี่ผมไม่ดมนักแร้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกครั้งใจสั่นทุกครั้งเลยเพราะว่าเอ้าผลงานไม่มีกูขึ้นเทรนด์อีกแล้วก็เลยเบาลงเยอะครับพี่แต่ก็ไม่มีห้ามใช่ไหมเพราะแบบว่าไม่มีแบบห้ามว่าห้ามทำอย่างนี้อย่างนี้กับคนอื่นอะไรเงี้ยหนูน้อยมากหนูรู้สึกว่าเขาโตมากแล้วค่ะเขาผ่านชีวิตมาแบบไม่น้อยค่าเทียบในวงการเขาอยู่มานานมากหนูรู้สึกว่าเขาคิดได้แต่ถ้าคิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะซัดกันเองแต่เท่าที่อยู่จนถึงตอนนี้หนูว่าเขาคิดได้ครับเราห่วงนี่มิ้วห่วงแต่ว่าบอลไม่ถ้าเขาใส่บีกินี่เราก็จะรู้ว่าแบบว่าแบบน้องก้อยใส่แบบไหนน่ารักแล้วก็เราก็จะดูแล้วว่าโอเคชุดนี้มันดูน่ารักนะเราก็เป็นคนที่ถ่ายรูปให้เองเราก็ไม่ได้ห่วงอะไรอะไรเงี้ยห่วงไหมเราห่วงไหมคือถ้าเกิดเขาใส่แล้วสวยไงเราก็ไม่ได้ห่วงหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทูพีซอะอาจจะโป้นิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าเขาเหมาะกับวันพีซถ้าเป็นวันพีซก็ดูแบบใส่ๆน่ารักน่ารักไปได้ไปรูปที่จะก้อยจะลุกอะไรครับพี่ต้องกรองก่อนไปรูปที่ก้อยจะลุกเขาเป็นคนถ่ายเองผมถ่ายให้ผมถ่ายให้แล้วนางก็เอามือถือผมไปแล้วก็ส่งรูปมาเองใช่ครับเอามือถือไปแสดงว่าก็คือทุกอย่างคุณแจ็คลีนครับผมบริสุทธิ์ใจครับผมทุกวันนี้แหละนะยื่นมือถือให้ก้อยเอาไปใช้ได้เลยเป็นวันเอาก็คนมันไม่มีอะไรไงมีกี่เครื่องคะมี3เครื่องไม่มีถามก้อยได้เลยเอามือถือไปเลยบริสุทธิ์ใจแต่มีจริงๆแต่สามเครื่องจริงมีสามเครื่องจริงให้ก้อยกี่เครื่องเครื่องเดียวอีกสองอ่ะให้กันเป็นเรื่องสิจ้าโอ้ยสรุปจะแต่งงานกันไหมเนี่ยโอ้ยคืออยากแต่งนะพี่แต่ว่าให้น้องทำงานก่อนยังไม่ใช่ตอนนี้ถ้าแต่งแล้วเชิญทุกคนเข้างานฟรีไม่ต้องใส่ซองเข้างานฟรีไม่ต้องใส่ซองคุยกับแม่เขาดูแล้วเขาดุนะแม่ค่อยเขาดุนะครับเดี๋ยวคุยกับแม่ติ่งที่แม่ติ่งแม่ดุไม่ได้ไงแต่น่าจะชอบผมแหละผมว่าน่าชอบแล้วเดี๋ยวสวีททีเดียววันแต่งงานทีเดียวเดี๋ยวเชิญพี่ทุกคนถ้าพี่ยังเป็นนักข่าวอยู่นะเดี๋ยวเชิญเอาบางคนย้ายหลายช่องไงถูกไหมล่ะเมื่อก่อนก็อยู่นู่นนี่ก็มาอยู่นี่แม่ถูกที่ดูพักยังไงคะครับอ๋อพอยาพอยาอันนี้ไม่ถามโอเคก็ยังไม่แต่งเนาะก็ยังไม่พร้อมใช่ครับไม่รีบไม่รีบค่ะค่อยค่อยค่อยดูบ่าใช่ครับขอบคุณครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่